ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มารีวิวกาเลโน่นะครับผมกาเลโน่ของปอโต้นะฮะกาเลโน่ของปอโต้ก็เป็นตัวบูสเตอร์นะครับผมตัวบูสเตอร์เขียวเปลี่ยนทีมก่อนแล้วกันปอโต้เดี๋ยวนะผิดอันกดผิดปอโต้เหรออ่าปอโต้ยูลิกไหนวะเชียร์แล้วไงปอโต้ยุโรปแน่ๆปอโต้เหรอเฮ้ยปอโต้โปรตุเกสปะวะอ๋อใช่โอ้โหโอเคนะครับผมมานะฮะมากาเลโน่92บูทได้96ปีกซ้ายเท้าขวานะปีกซ้ายเท้าขวาสไตล์เป็นโฮเพลเยอร์นะโฮเพลเยอร์เกมรุก79บองโทน90เลี้ยงบอล90โอเคแล้วบอลกับตัว77ส่งสั้น72เปิดบอล75จบสกอร์85นะฮะความโค้ง74สปีด97สปีดต้น97ทำไมมันไม่เอามาบูสปีดวะไม่เข้าใจนะไปบูทอะไรกันได้พลังกันยิง85แข็งแกร่งเหรอโหบาลานซ์72แล้วก็สตีมีน่า82แต่สปีดถือว่าใช้ได้เลี้ยงบอลค่อนข้างดีน่าจะออกไปทางแนวเลี้ยงบอลนะเลี้ยงบอลกระชากอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะสกิลมีสับขาหลอกปั่นโค้งยิงไกลยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลโหสกิลยิงมันมาเต็มนะแล้วก็มีจุดโทษแล้วก็เรียกฟาวนะครับผมหลักก็สกิลยิงว่ะเน้นยิงเหรอเน้นยิงเป็นหลักนะครับผมโฮเพลเยอร์กาเลโน่เล่นได้ป่ะวะไปลงสนามก็ดีกว่านะครับผมเลยโอเคผมเกมแรกสำหรับกาเลโน่ของปอร์โตนะครับผมตัวบูสเตอร์เขียวนะฮะก็ถือว่าไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่มันมีทีเด็ดนั่นก็คือความเร็วนะความเร็วเลี้ยงบอลประมาณนั้นไปแล้วนะครับผมมาไปแบบไม่บีกโอ้โหวายจีโอ้โหโอ้โหครองบอลก็ถือว่าใช้ได้เลยนะนะโอ้โหวายว่ะเชื่อวายว่ะเชื่อได้ปาดว่ะโอ้โหเชื่อวายว่ะเฮ้ยนะครองบอลเลี้ยงบอลความเร็วไปว่ะแล้วจ่ายบอลมาได้ยิงเฉยเฮ้ยโอ้โหทีเด็ดเกินดีเกินนะครับผมเนมาฮะเปิดเอาข้างโอ้ไม่น่าทานลูกนี้พูดอย่างนี้ไม่น่าทานนะเซดอฟเปิดเอาข้างไปไม่ถึงว่ะเซดอฟฮะแทงมันเนมาให้เลโน่เสียบอลนะกาเลโน่ปรับมาได้ฮะไปให้เนมาเนมาจูเนียร์ตัดไปที่เตโอกาเลโน่แหวกฝืนเกินจริงเล่นฝืนเกินไปนะพยายามจะจ่ายให้กาเลโน่อย่างเดียวกาเลโน่ฮะทางสั้นฝั่งนี้นี่มายกไปคืนถึงก่อนสวยไปดิได้ยิงแน่ได้ยิงแน่แต่มุมมันแคบเอาจริงจ่ายก็มีช่องนะถ้าจ่ายก็มีช่องนะแต่ก็ไปขนาดนั้นแล้วนะครับผมโอเคแต่เร็วจริงนะเร็วจริงเลี้ยงบอลดีครองบอลดีฮะมีแอสซิสต์ไป1กาเลโน่กระชาก เหมือนจะไหวแต่ไม่ไหวฮะเจอ2คนดักได้สวยคืนก่อนฝากโอ้ยไปไม่สุดกาเลโน่ฮะกระชากฟาวเปล่าเออนะบอลไปได้แต่คนห้ามไปตรงนี้นะเหมือนจะกระชากลอดขาเลยนะกาเลโน่ฮะฝากเพื่อนเหมือนเดิมเพื่อนคืนแม่จังหวะคืนมันไม่ค่อยดีว่ะมันไม่ค่อยถึงกาเลโน่ฮะโอ้แต่สเตมิน่าไปแล้วนะสเตมิน่าไม่ไหวนะคือมันวิ่งเร็วก็จริงแต่มันก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะพวกนี้นะแดงแล้วอ่ะนะอื่นยังไม่แดงเลยนะสเตมิน่าไม่พอใช้ไปฮะไม่ถึงว่ะแต่ก็จบครึ่งแรกพอดีนะจบครึ่งแรกพอดีอาจจะไม่ได้เหนื่อยมาก
นะโอเคเกมครึ่งแรกนะครับผมก็มีเอสซีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะโอ้ความเร็วความจี๊ดช่วงต้นเกมนี่คือสุดแต่พอช่วงท้ายเกมมันก็เริ่มหมดนะเพราะว่าสเตมินามันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็พวกที่สายความเร็วพวกเลี้ยงบอลดีๆเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานเยอะไอ้พวกนี้ถ้าสเตมินาน้อยก็คือจบแต่ต้นเกมมันกำลังแบบกำลังดีดไงโอ้โหคิวชิบหายโอเคต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมไปฮะโอเคมาต่อเกมครึ่งหลังนะกาเลโน่ได้พักช่วงครึ่งแรกสเตมินาจะขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันก็ขึ้นมาครึ่งนึงได้มาครึ่งนึงไปฮะโอ้โหไม่ทันเอาจริงไม่มีใครวิ่งทันก็สุดเกินนะฮะก็สุดเกินความเร็วไม่มีใครวิ่งทันเลยฮะเซดอฟเปิดออกข้างมีคนดักแล้วกาเลโน่ก็ลงมาช่วยได้นะเกมรับไม่เชิงว่าเกมรับหรอกลงแบบมาช่วยไล่บอลอะไรอย่างเงี้ยกาเลโน่ฮะไปโอ้โหลูกนี้แม่จับบอลไม่ดีนะจับบอลไม่อยู่อ่ะง่ายจับบอลไม่อยู่ดักได้สวยนี่มาฮะกาเลโน่กาเลโน่โอ้โหจะลองยิงเองสักหน่อยเนี่ยกาเลโน่ฮะกาเลโน่ฝากไปคืนโอ้โหเต็มหมดแล้วป่ะสเตมินาหมดแต่ก็ไม่มีใครตามทันโอ้โหยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่หมดนะครับผมหมดจริงสเตมินาไม่พอเนี่ยกาเลโน่ฮะรีบจ่ายต้องรีบจ่ายบางทีมันก็ไม่ได้แบบไหวไงเนี่ยต้องรีบจ่ายเหนื่อยแล้วหมดแล้วสเตมินากาเลโน่ไปก่อนแทงมาเดลิกคืนอุ้ยเกือบออกโอ้โหเอาได้เอาไปดิมาอย่างนี้จ่ายยิงเอสซิดไป2ลูกสวยๆถึงสเตมินาหมดก็ถือว่ายังจ่ายดีอยู่นะครับผมโอเคไม่แย่นะครับผมสวยๆโอเคจบเกมนะครับผมก็ถือว่าเล่นดีพอสมควรเรื่องความเร็วเรื่องเลี้ยงบอลเรื่องจ่ายบอลแต่สเตมินาไม่พอจริงคือมันวิ่งเยอะและสเตมินาไม่พอจริงครับเด็ดหมดคือหมดแบบหมดไวมากนะครับกินไม่ได้ไป7กาเลโน่เอซิดไป2นะฮะเอซิดไป2อันนี้ลูกแรกโอ้โหเลี้ยงมันวนอยู่ริมเส้นสุดท้ายก็ได้ปาดมาเนมายิงเรียบร้อยนะครับผมสวยๆนะความคล่องตัวความพริ้วโอ้โหเกือบออกเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็จะมีลูกยิงเหรอแต่มุมนี้โอ้โหแต่มุมนี้จ่ายได้เลยนะ2คนอยู่ตรงกลางสองคนอยู่ตรงกลางจ่ายได้แล้วก็มีตรงนี้ดักมาได้ก็เนมาคนเดิมนะครับผมจ่ายมาโอเคต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2สำหรับกาเลโน่เกมแรกถือว่าเล่นดีเลยนะความเร็วเลี้ยงบอลจ่ายบอลค่อนข้างดีแต่ก็สเตมินาหมดไวเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวสำรองผมว่าก็น่าจะโอเคนะไปแล้วโอ้โหติดนิดเดียวนะถ้าไม่ติดผมว่าหลุดแบบยาวๆว่าสปีดมาเต็มเมื่อกี้คาเลโน่ต้องเรียบใจแล้วก็นี่มาให้คืน คืนไม่ดีนี่มาออกข้างไปเลยคนเดียวแล้วก็นี่มาหลุดไปแล้วสวยถึงจบไหมไม่จบกู เสียดายโอ้โหดีทุกอย่างแต่จังหวะยิงมันช้าไปนิดนึงนะคาเลโน่คืนเอายังได้อยู่สับคนไหนยังไม่ได้อะแม่น่าเสียดายกาเลโน่คืนเซดอฟแทงทะลุช่องโอ้โหมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วปาดมาลูกนี้ลึกไปนิดนึงยังไม่ได้นะครับผมโอ้แต่ช่วงต้นเกมไม่จี๊ดจริงต้องยอมเลยว่าโคตรจี๊ดเลยฮะกาเลโน่เหมือนเดิมกระชากแม่มีคนมารองกาเลโน่ฮะฮาคิมิไม่ทันปาดมายิงเอ้าโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดวงไม่ดีไปยืนขวางกันเองนะครับผมมาเรียนเตสกับเนมาโอ้โหแย่งกันยิงเฉยที่กาเลโน่ฮะฝากคืนไปได้ไหมแม่ยังได้อยู่
แข่งไปเลยละกันไม่หลุดนะกาเลโน่ถึงก่อนสวยถึงก่อนถึงก่อนแหมตั้งเกมไม่ได้กาเลโน่ฮะฝากให้เนมาคืนคืนโอ้โหมันวิ่งทั่วสนามอ่ะนะเอาพูดอย่างนี้กาเลโน่ฮะไปแหมคนเดิมเลยฮาคิมิไม่มาขวางทางกันแบบกาเลโน่คืนฮาคิมิโอ้โหวิ่งมันจ่ายกันขาดกันเกินปะยังได้อยู่แทงมาให้เนมาสวยสวยคืนมอริเตสจบเลยนะครับผมไม่ต้องแย่งกันยิงแล้วฮะโอ้โหครึ่งแรกควรจะได้มากๆนะฮะโอ้โหมานะฮะกว่าจะได้แต่ละลูกกองหน้ามันไปแย่งกันยิงนะช่วงต้นเกมทีนี้มาฮะโอ้ยคนเดียวโล่งๆโล่งๆกระชากกระชากยิงโอ้โหจะจ่ายก็เสียดายลากมาเองแล้วอะนะครับโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมเกมนี้ก็ยังเล่นดีอยู่ตามสไตล์นะครับผมเลี้ยงบอลความเร็วจัดจ่ายบอลดีนะฮะยังคงคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับผมโอเคเราเกมครึ่งหลังนะฮะไปโอเคเกมครึ่งหลังกาเลโน่นะฮะกาเลโน่ได้บอลมาได้ฮะมอรินเตสใจเย็นใจเย็นเซดอฟแหมไรคิมี่มาที่กาเลโน่ฮะถึงก่อนถึงก่อนกดไม่ติดแม่ทีนี้มาครับผมกาเลโน่มาแน่นอนมาแน่นอนกระชากไปทีไปคนไหนบอลโอ้โหฮาคิมีมันก็เร็วไงมันต้องแข่งกับฮาคิมีด้วยไงแต่ฮาคิมีมันวิ่งตัวเปล่ามันก็เลยไวนะนี่มาครับผมเตะโอฮะออกข้างมาอุ้ยยังไม่หลุดนะครับผมกาเลโน่โอ้โหฮาคิมีมันดักได้ทุกทางเลยว่ะทีเนมาครับผมยกข้ามฟากมาเลยโอ้โหฮาคิมิอีกแล้วนะกาเลโน่เอามาแค่ติโอนี่ว่ะกาเลโน่ฟากคืนฟากนะจับบอลไม่ดีเสียบอลเลยนะกาเลโน่โอ้โหหมดเลยว่ะสเตมินาหมดแล้วฮาคิมิอยู่ไหนไม่มีก็จ่ายไปดีสวยๆเนมาเข้าในเข้าในแหมยังได้เปิดมุมอยู่ยังได้เปิดมุมอยู่นะเปิดมุมเหรอกาเลโน่ไม่ได้แน่ๆนะกดเข้าไปเลยแล้วกันโอ้โหจักรยากาศใครวะนะยิงธรรมดาก็เทียบจะไม่เข้าอยู่แล้วโอเคจบเกมที่2แหมเสียดายเสมอนะน่าเสียดายเสมอกันไปโอเคแต่ก็ถือว่าเล่นดีทั้ง2เกมสำหรับกาเลโน่และเดือน2เกมกินนี้ได้ไปเท่าไหร่กินนี้ได้ไป5สุดท้ายเลยสุดท้ายเลยแต่ส่วนตัวมองว่าไม่โคตรดีอ่ะคือความเร็วมันจัดเลี้ยงบอลดีจ่ายบอลดีนะนะแต่สเตมินามันหมดไวแค่นั้นเองมันก็เลยดูเผียวๆนะช่วงท้ายเกมมันก็เลยดูแบบหมดอ่ะนะมันหมดจริงๆสเตมินาไม่พอใช้จริงๆนะแต่ความเร็วดีมากนะความเร็วเลี้ยงบอลดีมากนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย